แม่ๆพ่อพ่อที่ดูรายการเราอยู่นะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายนะครับบางทีแล้วเราได้ไอเดียอะไรใหม่ๆไปบ้างดีกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างร้านนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลูกค้าเข้าร้านอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับของที่เราขายอยู่เป็นประจําอย่างเงี้ยบางทีมันเรียกไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างปรับเปลี่ยนบ้างบางคนอาจจะมีน้ำกว่าเรียกน้ำกว่าเรียกบางคนคาอาจจะมีลีลาในการเต้นออแต่ที่นี่ฮะไปดูกันเลยแก้วชาแบบใหม่สร้างสีสันเรียกลูกค้าคุณนี่นะอะเรามองแล้ว สิ่งแรกเลยที่เราเห็นรู้แหละว่ามันคือชาแล้วก็อยู่ในแก้วแบบนั้นกินยังไงก่อนหรือว่ากระดก <c oughs> ยกเลยเอ,อหรือว่าจะเป็นหลอดเลยอะไรอย่างนี้ออนะอะต้องหยุดแหละแล้วก็ต้องหยุดมองเลยละ่ะคุณสลินนะคะคุณสลินนินิยมเจ้าของร้านรินชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีชงชาเทใส่แก้วในทรงสูงแบบใหม่พ่อเขามีฝาปิดข้างบนให้ด้วยนะเห,เห็นเลยอ่ะ,อะ นี่ไงมันเพิ่มความแปลกใหม่ไหมล่ะ<ช>แล้วก็สีสันเนี่ยนะคะแบบเนี้ยที่เราไม่เคยเห็นกันก่อนอมันแปลกตาหลอดอาแล้วก็ใช้วิธีการโชกเข้าไปนี่ <laughs> อะไรแบบนี้ <laughs> นะครับใช่ใช่แต่คุณต้องมีกําลังหน่อยแหละที่จะกินชาแก้วนี้หมดนะฮะต้องต้องรวบรวมพลังลมปานเอาไว้ เป็นแบบนี้นะครับเมื่อถ่ายรูปนะครับลูกค้ามาแล้วเมื่อถ่ายรูปแล้วก็โพสลงโซเชียลขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนร้านอื่นๆหลังที่ใส่ชาแล้วเนี่ยนะครับก็จะนําไปอะไรเนี่ยนำไปใส่น้ําน้ําดื่มที่บ้านได้อีกอย่างเก๋ๆเลยอะคุณไม่ต้องทิ้งแก้วไม่ต้องทิ้งคุณเอากลับไปได้เลยจริงเก็บไว้เลยสำหรับเมนูเครื่องดื่มเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ได้มีแค่เมนู2เมนูนะ มี100ร้อยกว่าอย่างอ่ะชงกันงงเหมือนกันนะฮーฮーชอบหวานมากหวานน้อยบอกเลยเจ้าของร้านแต่ถ้าพี่เอไปขอหวานเต็มร้อยหรือร้อยห้าสิบได้หมดเลยต้องเต็มต้องเต็มสตรีมใช่<อ>ครับผมหวานเท่าไหร่ต้องการความหวานมากๆยิ่งช่วงบ่ายๆแบบนี้ผู้ใหญ่ต้องการน้ำตาลหน่อยหนึ่งอุ้ยใช้คำว่าผู้ใหญ่ ต้องการความหวานจริงๆบอกเจ้าของร้านได้หมดเลยนะครับราคาเริ่มต้นแก้วละว60บาทเองนอกจากแก้วเก๋แล้วเนี่ยนะครับยังได้รสชาติที่ดีด้วยแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายด้วยคุณจริงแวะไปอุ่นหนุนน้องก็ได้นะครับร้านรินชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้ะนี่เลยนะมีสองสาวเพื่อนซีกันเขาจิตใจตรงกันหรือเกินสองคนนี้ทำไมอ๋เป็นเพื่อนจะมานมนานมากแล้ว ก็บอกว่าแก,แ,กแก้แก้แก้มาเปิดร้านอาหารร้านขนมพร้อมๆกันดีกว่าไหมหเขาก็เลยสารฝันกันทั้งคู่เลยนะแล้วฝันของทั้งสองคนเนี่ยตรงกัน,กนเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนบ้านเก่าเนี่ยนะครับให้เป็นร้านในฝันไปเลยแล้วก็ขายขนมไทยโบราณฮะชื่อว่านี่ไทยคาเฟ่ นะบ้านเก่าแบบนี้นะครับอายุกว่า40ปีแล้วนะคุณเขาดัดแปลงให้เป็นคาเฟ่นะฮะไทยคาเฟ่นั่นเองอยู่กลางเมืองอุทัยธานีเลยครับบรรยากาศช่วงนี้คึกคักจริงๆเพราะว่ามันปลดล็อกไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้คนก็เดินทางกันไปแล้วนะครับแล้วไปแล้วก็บอกต่อกันมาเนี่ยฮะคนแวะไปเที่ยวกันแน่นล้านเลยนะคุณดูดิแป้หนูดูเออมีขนมหวานประยุกต์นะคะแล้วก็ขนมไทยโบราณอย่างเช่นอะไรรู้ปะอะไรเอ่ยลูกชุบ นขนมกล้วยขนมเปียกปูนใบเตยตะโกเผือกเสิร์ฟในถ้วยตะไลที่คุณเห็นอยู่นี่นะฮะคุณนี่มีฝอยทองเด,ด,ด,ดี๋ยวอันนี้คืออะไรสวยจังเลอยอะเหมือนบูนปะบูนปะอะไรประมาณนั้นเนาะขนมไทยๆนะครับ<ะ>มีขนมกล้วยเปียกปูนใบเตยแหละนี่ขนมลูกชุบนี่็นแบบนี้สวยไหมสวยไหมพอดีคำเลยนะเสิร์ฟมาในถ้วยตะไลแบบนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อมาเลยแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอะไรรู้ปะ ฝอยทองขาดไม่ได้เลยทองเอกก็ต้องมีสเสนจัน์ทรก็ต้องมาอ,มอรัวอ,อีกด้วย แล้วก็มีอลูอสดด้วยค่ะรวมทั้งเบเกอรี่นะครับสเสิร์ฟคู่กับชาร้อนๆนะฮะแล้วก็มีกาแฟมีน้ําสมุนไพรยเยอะแยะมากมายเลยแป้งจริงค่ะพ่อค่ะเอและอาหารของเขาก็มีเหมือนกันนะมีบริการด้วยแบบนี้อ,อย่างข้าวคลุกกะปินะคะ<อ>ข้าวแมว<อ>ข้าวผัด<อ>แล้วก็อาหารตามสั่ง<อ>มีหมดเลยเ,นะเจ้าของร้านเป็นสองสาวเพื่อนซีก็คือคุณหัดไัยชนกพรมนาคและคุณวราพรต่อต่อภัยบูลน,นะคะเล่าว่าเรียนด้วยกันมาตั้งแต่มอต้น พอจบปริญญาก็ชวนกันกลับบ้านเกิดเพื่อเปิดคาเฟ่ตามความฝันนั่นเองนะคะคูณราคาอาหารและเครื่องดื่มของเขาเนี่ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นเองคุณแวะไปชิมไปอิ่มอร่อยกันได้เลยนะครับที่อุทยัยธานีของเราเขามี Facebook ด้วยนะครับไทยคาเฟ่ใช่ใช่นี่ไงเดี๋ยววันหยุดเนี่ยใครเดินทางไปทางนั้นอะ่ะ อุทัยชัยนาทอ่างทองตรงนั้นนะครับ <c oughs> ลองแวะเข้าไปดู <c oughs> ต้องแวะไปสักหน่อยแล้วไปแล้วเตรียมท้องไปด้วยนะผม<ช>บอกเลยนะว่าอุทัยของอร่อยเยอะมากเลยนะจริงคุณพออ่อเนาะอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง